ก็จะมาแนะนำนะคะจาก2014นะคะก็จะดูข้างล่างว่าตั้งแต่เราขับทับคิดนะคะความรุ่นแรกก็จะอยู่ใน2014หน้าตาจะประมาณนี้นะคะพอสูตรส่วนมาเป็น2015ก็หน้าตาประมาณนี้เป็นตัวที่เป็นตัวใสๆนะคะแล้วพัฒนามาเป็นรุ่นที่3นะคะก็คือรุ่นนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะตามนี้นะคะคือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับหลายข้างทางนะคะซึ่งใน2015เนี่ยตามดูคลิปที่มีคนเทสไว้ก็มีช่องดูดีทีวีแล้วก็ช่องดูดีชาแนลแล้วก็ช่องแอคชั่นรัวหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่องของตัวเองส่วนตัวนี้มีการเทสแล้วใน Facebook ของหลายๆคนนะคะตามดูคลิปได้นะคะลักษณะตัวเนี่ยหักเห็ดมันจะเปิดง่ายนะคะลุยหมายลบได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราไปให้ดูแอคชั่นกันนะคะว่าหน้างานแอคชั่นจะเป็นยังไงอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นกันค่ะขอเทสเป็นตัวเองก่อนแล้วกันเนาะลองเทสตัวลูกก่อนนะคะลุยป่ามาไม่ผิดจังหวะนะคะสร้างแอคชั่นประมาณเป็นคลื่นน้ำอะค่ะเล็กๆนะตัวนี้แหละตัวนี้นะคะลักษณะลายนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้เริ่มลักษณะลายก็จะเป็นลายเฉพาะนะคะเป็นลายตะขาบนี้นะคะท้องจะแดงนะคะแล้วก็ขาจะมีแอคชั่นที่ผิวคล้ายๆหนอนนะคะนะคะองศาขาก็จะมาวางมาพอดีนะคะแล้วก็มันจะไม่เอียงข้างนะคะแล้วก็ไม่พลิกความบินหายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแอคชั่นกันค่ะส่งความระยะได้ไกลนะคะมีตัวนี่โดนเลยนะคะเนี่ยเหมือนปกตินะคะโอเคตัวเมื่อกี้กัดกบยางบัมฟ็อกสีดำเดี๋ยวเราลองตั้มดูอีกทีครับมีตัวหรือเปล่าลมแรงไปหน่อยนะครับตีไม่ค่อยเข้าหมายเท่าไหร่บนกระทบบนกระทบอยู่มันไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่า
มีอยู่ครับไม่อยู่ครับปล่อยครับตัวนี้ปล่อยครับตัวเมื่อกี้ปล่อยครับซ้ำเรื่อยๆครับน่าจะมีตัวอีกแล้วครับบัมฟ็อกตัวเดิมที่เดิมเลยครับมาแล้วครับตัวสีดำบัมฟ็อกครับให้สายสวยด้วยครับมาเรื่อยๆลูกค่อยๆลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นหนูติดครับเซ็งเลยครับนี้อยู่ไม่ยังอยู่ไม่อยู่ครับขึ้นมาลูกขึ้นมาอย่าอายลูกขึ้นมาอย่าอายลูกขึ้นมาลูกอย่าอายขึ้นมาลูกไฟสวยทีเดียวตัวนี้ไฟสวยทีเดียวครับบัมฟ็อกครับตัวนี้สีดำอันนี้กัดปวดมากสภาพไม้ครับนี่ได้มาตวงแล้วนี่ตัวที่สองครับโอ้ยแบตจะหมดครับต้องรีบนะครับนี่ครับตัวนี้ส่งหน่อยเดียวนะครับไม่สวยครับดูสภาพเดียวครับบัมฟ็อกตัวสีดำฝากไว้ครับนะบัมฟ็อกจะค่ายเอาฟาเลอร์นะครับบัมฟ็อกเวจะค่ายเอาฟาเลอร์มีจำหน่ายที่ร้านก้อนดินที่ชิงครับสุดยอดครับนะฝากไว้ครับบัมฟ็อกสวยครับ